สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สดาสีชาแนลนะครับวันนี้มาตอบคําถามโลกแตกเหมือนกันนะที่หลายคนน่าจะอยากรู้ว่าเล่นฟอร์สกันทํายังไงให้ยืนแจ๋เขียว6เวฟได้นะครับหรือว่าเล่นฟอร์สกันมีเทคนิคไงบ้างในการลงแจ๋เขียวนะครับซึ่งจริงๆเทคนิคพวกนี้หรือว่าคําแนะนําเหล่านี้เนี่ยมันก็เอาไปปรับไปปรับใช้ไปอะแดปต์ใช้กับอาชีพอื่นๆที่เป็นตัวละครสายเวทที่แบบเป็นตัวละครบางๆเช่นตัวละครอย่างวิซาร์ดตัวละครอย่างฟอร์สอาร์เชอร์นะครับได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกสกิลของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าแนวทางพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกไอเทมช่วยตัดสินใจในการจัดไอเทมจัดสกิลหรือว่าเลือกใช้งานสกิลหรือแม้กระทั่งการเลือกที่จะลากมอนในแต่ละเวฟเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าแนวทางของผมเองเนี่ยตัวผมเองก็ยังลงใจเขียว6เวฟเนี่ยได้แบบไม่ 100% นะเพราะว่าของผมเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในเวฟที่5อย่างเงี้ยที่เป็นเวฟออคเนี่ยผมก็ไม่สามารถลากได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามอนมันโหดเกินไปส่วนเวฟอื่นๆที่เหลือเนี่ยมันก็มีบ้างที่อาจจะลากพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะแบบไม่ต้องไปคาดหวัง 100% นะครับแต่ผมเพียงแต่ว่าผมอาจจะแนะนำได้นะครับว่าอะไรที่ทำให้เราใส่แล้วยืนได้ดีขึ้นหรือว่าอะไรที่เราควรใส่ในการลงดันใจเขียวแล้วก็เงื่อนไขพื้นฐานคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูรายละเอียดพวกนั้นกันสำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีมาแนะนำนะครับ Pay to Win Top Up มีบริการรับเติมเกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบแล้วด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก 10% นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน 1,000 บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก 1,000 พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของ Pay to Win Top Up แล้วใช่มั้ยเพื่อนๆก็เอา AID นะครับที่เป็น AID ของคาบาวเนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็คเกจที่จะใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็คเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด ZRCX นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือ Pay to Win ไม่ได้มีแค่เกมคาบาว Infinite Combo นะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆ Pay to Win Top Up ก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับเคยเป็นไหมครับอยากจะฟาร์มของให้ตัวละครแบบข้ามวันข้ามคืนแต่ไม่มีเวลามานั่งจ้องจอมือถือทั้งวันจะเปิดคอมทิ้งไว้ก็เปลืองไฟวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันสุดล้ำที่ช่วยให้คุณฟาร์มไอเทมได้แบบชิลๆโดยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวัน UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนคลาวด์นะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตั้งเกมที่เราอยากเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเกมที่ต้องการฟาร์มทีนี้เราจะสามารถฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้แล้วครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็คุ้มราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นที่สำคัญคือถ้าดาวน์โหลดผ่านลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับเพื่อจะได้รับส่วนลด35บาทหรือกรอกโค้ด ZRC เพื่อรับส่วนลดได้ฟรีอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจอยากจะฟาร์มไอเทมแบบชิลๆโดยที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้ UG Phone ช่วยคุณได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างใต้คลิปนี้ฝากด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าใจเขียวเนี่ยเพื่อนๆถ้าอยากจะลงให้ได้เนี่ยเพื่อนๆจำเป็นต้องมีทั้งในส่วนของที่เป็นดาเมจแล้วก็ส่วนที่เป็นพลังป้องกันคือไอ้ค่า CP พื้นฐานยืนเมือง 30,000 กว่าๆเนี่ยผมไม่อยากให้ไปโฟกัสเลยเพราะว่าไอ้ 300,000 กว่าๆตรงเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่มันตัวเกมเขาคำนวณสเตตัสรวมๆของเรานะครับทั้งเลือดทั้งสเต็งอินเด็กซ์แบบพวกดาโมงดาเมจรวมๆกันมันไม่ใช่ตัวชี้วัดอะไรเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย CP แบบ 300,000 กว่าๆหรือแบบน้อยกว่านี้ 290,000 ก็ยังลงไหวยืนไหวได้นะครับสิ่งสำคัญที่ใจเขียวต้องการเนี่ยผมมองว่ามีอยู่3อย่างหลักๆเลยที่ต้องการก็คือความถึกนะครับเพราะว่าตราบใดก็ตามที่เราไม่โดนมอนนะครับวันฮิตตายหรือว่าแบบไม่โดนมอนแบบสกิลเดียวทีเดียวตายอย่างเงี้ยแบบเกิดปุ๊บตายปั๊บอย่างเงี้ยอ่ะถือว่าโอเคนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมีความถึกเพื่อยืนสู้มันให้ได้อย่างที่สองคือต้องมีดาเมจนะครับมากเพียงพอที่จะปิดมอนได้ด้วยเพราะว่าใจเขียวเนี่ยเราจะได้เงินก็ต่อเมื่อมันดรอปไอเทมที่เป็นตัวเศษหินใช่ไหมนี่หินตัวนี้ถูกไหมซึ่งหินตัวเนี้ยมันจะได้จากการที่มอนตัวหนึ่งในดันเจียนอ่ะตายแล้วมันจะสุ่มดรอปความหมายก็คือว่าเราต้องฆ่ามอนตัวนั้นอ่ะให้ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรีดดาเมจแล้วก็เอาหินตัวเนี้ยแหละดรอปออกมาจากดันอย่างที่สามก็คือดูดเลือดนะครับดูดเลือดจะเป็นสิ่งที่ผมมองว่าหลายคนอ่ะมองข้ามกันเยอะมากซึ่งดูดเลือดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับทั้งตัวเปอร์เซ็นต์และตัวเปอร์ฮิตนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะดันใจเขียวผมแนะนำว่าให้อย่างน้อยๆคือ 5% นะครับถ้าจะดูดในดันนี้นะส่วนเปอร์ฮิตเนี่ยก็เอาให้ได้เพิ่มให้ได้มากที่สุดแหละแต่อย่างน้อยๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้อง 5% เป็นอย่างต่ำนะครับทีนี้ถ้าถามว่าไอเทมผมใส่อะไรบ้างนะครับเอาอุปกรณ์แบบคร่าวๆของผมก่อนละกันเพราะผมเองเนี่ยก็ทำคลิปอุปกรณ์สวมใส่ของผมไปแล้วใช่ไหมผมเนี่ยใส่หัวซิกบวก15นะครับคิลเลอร์เมดเพียวนะเสื้อซิกบวก15นะครับเท้าก็เป็นมิดฟิลด์บวก15นะอันนี้ออฟดิเฟนส์นะครับมือเนี่ยเป็นขั้นออทเมียมนะครับอาวุธเนี่ยลายขนาด1ข้างนะครับมิดฟิลด์1ข้างสร้อยเป็นสร้อยรีซิสเพราะว่าผมต้องการตัวดิเฟนส์นะครับ
ังเกตหูนะครับผมเลือกใส่เป็นหูแวมนะครับดูดเลือด45นะครับ1ข้างอีกข้างนึงนะครับเป็นหูมังกรก็จริงนะแต่ผมใส่เพื่อเอาดูดเลือด40นะครับหลังจากที่ได้ลองเทสดูแล้วเนี่ยคือใส่ตัวหูเดฟก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีช่วงหนึ่งนะครับเพื่อนๆมีช่วงหนึ่งถ้าใครจำได้ในไลฟ์สตรีมนะครับผมใส่หูเดฟจริงจังมากหูดีเฟนซ์แบบดีเฟนซ์ร้อยอ่ะหูเดฟบวก5นะครับมันก็ลงไหวนะแล้วก็ยืนง่ายด้วยแต่ว่าติดปัญหาคือเรื่องของการดูดเลือดเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรผมก็เลยโอเคพอผมดรอปหู40มาผมก็เลยเอาหูดูดเลือดมาใส่อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยผมใส่เป็นกำไรเศษ2ข้างถ้าในเวฟที่5ที่6บางครั้งนะครับบอกตรงๆว่าเวฟที่5ที่6บางสถานการณ์นะถ้าใครดูดเลือดไม่พอผมแนะนำให้ใส่เป็นกำไร extrusion หรือว่ากำไรดูดเลือดตรงนี้นะครับ 4% 5% 6% คุณใส่ไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับคือใส่ตรงนี้เพื่อรีดดาเมจให้มันดูดเลือดได้เพิ่มขึ้นอ่ะตรงนี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในเวฟ5เวฟ6ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าต่อให้เราดาเมจแรงอ่ะเนี่ยกำไรเศษมันแรงกว่าถูกไหมเนี่ยกำไรเศษพวกนี้มันแรงกว่าแต่ว่าต่อให้เราดาเมจแรงมากๆอะครับบางทีมันถ้าเราไม่ได้ตีอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมก็ตายนะครับชามเนี่ยผมมองว่าสำคัญมากเหมือนกันชามแนะนำนะถ้าใครจะลงแจ็คเขียวแนะนำให้มีขั้นต่ำคือบวก4เพราะว่าชามเนี่ยมันบวกระยะเวลาแพทเทิร์นโหมดให้เราด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจดิลูชั่นเพิ่มพวกแอมพวกแอทแทคค่อนข้างเยอะชามเป็นสิ่งที่ผมมองว่าถ้าอยากลงแจ็คเขียวให้ได้ควรมีมากๆแล้วสิ่งที่ผมใส่ถัดมาก็คือผ้าคลุมการ์เดียนผมใส่ผ้าคลุมการ์เดียนแทนผ้าคลุมเศษนะครับจริงๆผ้าคลุมเศษถามว่าถ้าผมมีผ้าคลุมซิกที่เป็นผ้าคลุมเศษผมจะใส่ไหมผมใส่นะผมใส่เวฟ1ถึงเวฟ4นะครับแต่ว่าพอเวฟ5เวฟ6ขึ้นไปเนี่ยผมจะสลับมาเป็นผ้าคลุมการ์เดียนอยู่ดีนะเพราะผมมองว่าค่าพลังป้องกันกับค่าดาเมจรีดิชั่นเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับในด้านนี้ขนนกนี่ตามงบนะครับผมยังใส่ขนทองเช่าอยู่เลยนะครับซึ่งถ้าใครที่แบบมีงบน้อยลงมาหน่อยนะผมแนะนำว่าขนนกอ่ะเพื่อนๆไปใส่ขนเงินก็ได้นะครับตัวขนเงินเนี่ยสามารถซื้อเป็นบวก5บวก6เงี้ยได้เพราะว่าตัวขนเงินเนี่ยมันราคาถูกกว่าพอสมควรนะแล้วถ้าสมมติว่าใครยืนไม่ไหวอย่างเงี้ยถ้าเรายืนแบบเรายืนไม่ได้อ่ะตัวขนเงินบวก5อย่างเงี้ยครับราคาแค่หมื่นกว่า 20,000 อ่ะขึ้นมา 20,000 แล้วนะครับเนี่ยมันได้ดีเฟนซ์นะครับ60ดีเฟนซ์เรทอีก60นะครับซึ่งมันก็ทำให้เรายืนได้ง่ายขึ้นนิดนึงนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็ยืนได้ง่ายขึ้นอยู่อันนี้คืออุปกรณ์สวมใส่แต่ว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญผมมองว่า RW คือสิ่งที่ควรมีเหมือนกันเพราะว่าตัว RW เองเนี่ยมันก็ให้พวกดีเฟนซ์นะครับเรามาดูสเตตัสตัวละครของผมก่อนของผมเนี่ยดูดเลือดผมมีอยู่ 3% ใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ดูดเลือดที่มือใช่ไหมเพราะว่าผมไปใส่รูดูดเลือดตรงนี้แล้วนะครับนี่ผมมีรูดูดเลือดอยู่ตรงนี้นะดูดเลือดนะครับผมมี 3% นะครับเปอร์ฮิตอยู่103นะตัวพลังโจมตีนะครับผมเมจิกแอทแทคผมไม่มีบัฟเลยนะอยู่ที่ 2,003 นะครับเรท 51/59 นะแล้วก็ในส่วนของดีเฟนซ์เนี่ยผมมีอยู่ 2,004 อันนี้คือไม่รวมบัฟเลยนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้อย่างที่บอกเวลารวมผมลงดันอ่ะผมบางครั้งผมก็สลับใส่กำไรนะครับกำไรดูดเลือดแต่ก่อนลงดันนะครับสิ่งที่ควรเตรียมตัวนะถ้าใครแบบเป็นสมาชิกกิลด์นะครับอยากจะลองลงใจเขียวครั้งแรกๆอย่างเงี้ยคุณมาในหน้ากิลด์ช็อปนะครับแล้วคุณก็ซื้อตัวนี่นะครับตัวเจเวลคิวไปด้วยนะครับถ้าแนะนำก็ซื้อไป3ชิ้นเลยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความถึกเพิ่มอะไรพวกนี้เอานะครับอ่ะใส่เข้าไปปุ๊บนี่เราจะได้พวกพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดตัวแพทเทิร์นบัฟนะครับเนี่ยแพทเทิร์นบัฟยูนิคเนี้ยคุณกดด้วยก็ได้นะครับไอตัวบัฟเนี้ยผมไม่แน่ใจถ้ากด1วันอ่ะมันจะกี่เจมแต่30วันมันประมาณ 20,000 กว่าเจมนะครับซึ่งเราได้พวกค่าดีเฟนซ์ค่าเลือดอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะรวมถึงบัฟปีกเงินด้วยนะครับที่เป็นพรีเมียมนะครับตรงนี้นี่เมียมปีกเงินตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่ควรมีอีกนิดนึงนะครับก็คือ Mercenary นะครับนี่อริโอเนลเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเด้งเกรดให้เราก็ช่วยให้เราเค้าเรียกว่าเด้งเกรดได้ไวขึ้นนะครับเด้งเกรดได้ไวขึ้นนะครับมันมี SP Regen แล้วก็อีกตัวนึงอีกนิดนึงนะครับก็คือรูนนะครับรูนสกิล XP นะครับถ้าเราใช้รูนตัวนี้ไปเนี่ยก็ SP ก็เด้งไวขึ้นก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ควรเตรียมนะครับนอกเหนือจากพวกการเด้ง SP จากยาเกรดพวกนี้แล้วใช่ไหมมียาเกรดผมก็เตรียมไว้ด้วยเหมือนกันนะเพราะเราต้องแปลงแพทเทิร์นโหมดบ่อยมากนะครับถ้าไม่แปลงแพทเทิร์นโหมดเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยผมมองว่าอาชีพฟอร์ดกันน่าจะลำบากสิ่งที่ควรมีอย่างหนึ่งก็คือยา GM นะครับเป็นยา GM Bracing เลเวล2ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเลเวล1ก็ได้นะครับเพราะว่ายา GM Bracing เนี่ยเพื่อนๆมันจะให้ค่า HP Absorb ด้วยเห็นไหมนะครับเนี่ยได้ดูเลือดเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกครับว่าเราต้องการการดูดเลือดประมาณ 5% นะครับซึ่งถ้าผมกดยา GM เลเวล2เข้าไปช่วยเนี่ยผมก็จะดูดเลือดเป็น 5% พอดีก็จะช่วยให้ผมไม่ต้องสลับนะครับไม่ต้องสับ
ไปใส่กำไรนะครับแล้วก็ยา GM เนี่ยมันให้ทั้งดีเฟนซ์ทั้งเลือดนะครับแล้วก็คีตามงคีตาเมดนะครับพวกไอโคลาซีด้วยแต่ถ้าที่สำคัญนะถ้าใครแบบมีพวกยาเสพนะครับที่เป็นแบบพวกยาโฮลี่วอเตอร์พวกนี้ถ้าเอามากดได้ก็แนะนำให้กดไว้เหมือนกันเพราะว่าไอตัวยาโฮลี่วอเตอร์เวลาเรากดอ่ะเพื่อนๆมันจะให้ค่าดีเฟนซ์นะครับซึ่งค่าดีเฟนซ์เนี่ยมันก็ช่วยนะครับให้เราใช้ชีวิตได้ค่อนข้างง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูส่วนใบดันซื้อจากไหนอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวต่อให้หมดนะครับอาจจะนานนิดนึงนะใบดันนะครับซื้อจากตรงนี้นะนี่แพทเลอร์นะครับตรงนี้อยู่ข้างบนนะครับขวามือตรงนี้นะครับใบดัน 1.8M นะต่อรอบแล้วก็อ่ะไหนๆก็จะพูดถึงใจเขียวหมดเปลือกแล้วนะครับถ้าจะลงใจเขียวแนะนำนะให้กดคูณนะครับซูพิเรียกับคูณพลัสไปด้วยหรือถ้าใครมีงบเหลือหน่อยแนะนำให้กดคูณนี่ AXP ไปด้วยนะครับเพราะว่าดันเนี้ยมันให้ AP ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆก็กดพวกคูณตรงนี้แล้วก็ไปเวลอ่ะก็จะได้ตัว AP ในการนับรูนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยส่วนนะครับถ้าจะลงนะครับถ้าจะลงนะแนะนำให้มากดรับบัฟที่เป็นบัฟอาชีพฟรีที่ Channel ด้วยอย่างอันเนี้ยเป็นของคุณ Snowface ใช่ไหมก็อยู่ที่ Channel 62ซึ่งน่าจะเต็มนะครับผมลองย้าย Channel อื่นก่อนว่ามีอีกไหมอ่ะทีนี้เมื่อได้บัฟอาชีพมาแล้วนะครับมีทริคอีกนะครับคือตอนนี้เลเวลเรา139ใช่ไหมเพื่อนเราสามารถมีบัฟเนี่ยบัฟอาชีพแบบเนี้ยนะครับก่อนอื่นนะถ้าได้บัฟมาแล้วอย่าลืมกดออกตี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะสำคัญมากนะครับห้ามลืมกดออกจากปาร์ตี้ด้วยนะถ้าเราได้บัฟมาแล้วนะครับสังเกตนะครับบัฟตรงนี้มันจะมีอยู่1 2 3 4 5นะครับมีอยู่5อาชีพมีอยู่5บัฟนะครับมีบัฟวีบัฟวอลบัฟฟอร์ดกันแล้วก็บัฟคานูใช่ไหมถ้านะครับไม่ว่าเพื่อนเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะยกเว้นวอลแหละนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับผมอ่ะผมแนะนำให้ลบนะครับบัฟวอลออกเพราะว่าบัฟตรงนี้นะครับในแพทนี้นะไอหน้าเนี้ยมันจะขึ้นได้แค่6บัฟนะครับมันเป็นเหมือนเป็นแบบแพสซีฟตัวละครในตอนนี้มันได้รับได้แค่6ถ้าสมมุติเมื่อกี้ผมมีบัฟวอลเลอร์เข้าไปใช่ไหมแล้วพอเข้าไปในดันอ่ะผมกดบัฟหน้าแดง2อัน3อันอย่างเงี้ยรวมกับบัฟถึกอ่ะมันจะมีบัฟใดบัฟหนึ่งถูกลบหายไปนะครับซึ่งบัฟพวกนี้สำคัญทั้งหมดนะครับสำหรับการลงดันใจเขียวเรายังจำเป็นต้องมีบัฟเหล่านี้อยู่นะครับเนี่ยไอ้4บัฟอันเนี้ยควรมีนะครับลบบัฟวอลออกก็ได้แล้วเก็บ4บัฟนี้ไว้แล้วเวลาเราเข้าไปลงในดันใจเขียวอ่ะเวลาเราใช้งานนะเพื่อนๆตัวดันเจียนน่ะแนะนำนะครับว่าให้นะครับระวังการกดบัฟให้ดีพยายามนะครับอย่าให้ตัวบัฟเนี่ยมันทับซ้อนกันมากเกินไปจนทำให้ตัวบัฟที่เรารับมาตรงนี้มันหายไปนะครับพวกบัฟอาชีพนะไม่แบบไม่เกี่ยวกับบัฟยาบัฟอะไรนะบัฟอาชีพอะไรปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างที่บอกนะพยายามประคองบัฟนะครับเอาง่ายๆจำง่ายๆคือเรารับมา4อย่ากดบัฟให้เกิน2บัฟพร้อมกันนะครับเต็มที่ก็คือกดบัฟคู่กัน2อย่าให้เกินนั้นนะครับเว็บแรกเข้ามาแปลงแบท2เคลียร์มอนตามปกติเลยนะครับไม่มีอะไรนะอันนี้คือก็เคลียร์มอนให้มันตายไปไวอ่ะแนะนำว่าให้กดบัฟดาเมจไปเลยเพราะว่ายังไงเราก็เคลียร์ได้อยู่แล้วแหละนะครับไม่น่าเป็นปัญหานะครับกฎของใจเขียวหลักๆก็คือรีบทำเวลาแหละนะครับยิ่งเคลียร์ได้ไวก็ยิ่งเป็นผลดีกับเราเองนะครับเพราะว่ายิ่งเราเคลียร์ลูกน้องบอสได้ไวเนี่ยเราก็จะมีเวลาในการตีบอสได้นานขึ้นด้วยนะครับในส่วนของเว็บที่2นะครับผมจะต่อออร่านะครับแล้วก็ตีเลยนะครับนี่ต่อออร่าแล้วก็เพื่อต่อระยะเวลาไม่ทันหมดใช่ไหมต่อออร่าแล้วก็ลากมอนแล้วก็ตีปกตินะครับตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะครับในการปิดมอนนะครับก็คือเร่งดาเมจให้มันทันกับออร่านั่นแหละนะครับอย่างที่บอกว่าพยายามทำยังไงก็ได้นะครับให้มอนมากองอยู่กับเราให้มากที่สุดนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามอนมันไม่เดินมาหาเราอ่ะเราต้องเดินไปหามอนด้วยนะครับอย่างข้างหลังเห็นป่ะมอนมันไม่มาผมต้องเดินไปหานะครับให้มอนมันมองเห็นอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบเราไม่ขยับเลยอ่ะแล้วไอ้มอนมันไม่มาเวฟมันจะไม่เคลียร์นะครับแต่ว่าใจเขียวมันย้อนแย้งนิดนึงที่ว่าเราอ่ะต้องเดินหามอนด้วยถูกไหมแต่ถ้าเราเดินมากเกินไปอ่ะบางทีเราจะเคลียร์มอนไม่ทันเดี๋ยวจะไปสังเกตจากเว็บ5เว็บ6เว็บ4เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าไอการไม่ต้องขยับอ่ะมันเป็นยังไงเพราะบางทีถ้าเราขยับมากเกินไปอ่ะเราจะเคลียร์มอนที่เราตีอยู่หน้าข้างหน้าไม่ได้นะครับพอมอนใกล้หมดนะนี่พอมอนกำลังจะหมดผมแนะนำอย่างนึงให้เรากดยกเลิกไปทั้งหมดนะครับให้เรากดยกเลิกไปทั้งหมดไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเวฟหน้ามอนเกิดเราจะมีบัฟมาคูดาวทันพอดีหรือถ้าใครลืมกดยกเลิกคุณก็ใช้แบททั้งหมด2ในการเคลียร์มอนเวฟถัดไปก็ได้นะครับเพราะว่าฟอร์สกันมันดีหน่อยตรงที่มันใช้แบท2หรือแบท3ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับได้ทั้งคู่นะครับเวฟนี้จะเคลียร์ง่ายหน่อยผมว่าเวฟ3นี่น่าจะลากเคลียร์ง่ายกว่าเวฟอื่นนะเพราะว่ามอนมันอยู่เป็นกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะถ้าเราตีอยู่แล้วแบบมอนพวกนี้ไม่เดินมานะครับจริงๆอ่ะเรารอให้พวกนี้ตายมันก็เดินแหละแต่แนะนำว่าให้เดินถอยนิดนึงนะครับให้ระยะมันมองเห็นนะครับให้มันเดินมาหาเรานิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นปืนอ่ะเพื่อนๆพยายามปรับระยะการยิงนิดนึงนะครับพยายามยิงยังไงก็ได้อ่ะให้มันโดนมอนให้ได้มากที่สุดนะครับโดนทุกตัวอะไรเงี้ยมันจะช่วยเราเคลียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับ
เห็นปะถ้าเราไม่ขยับแต่ต่อให้พวกนี้มันตายอ่ะไอ้ข้างหน้าถ้ามันไม่เห็นมันก็ไม่เดินครับก็ขยับให้เขาเห็นนิดนึงนี่พอเขาเดินมาแล้วก็รอดูว่าเขามายืนองศาไหนใช่ไหมแล้วก็ปรับมุมที่ยิงได้โดนทุกตัวนะครับเห็นปะอันนี้คือโดนทุกตัวแล้วแล้วก็ปล่อยยิงไปครับออโต้ไปเรื่อยๆครับถือว่าได้ไม่ค่อยเยอะนะ17 18เศษก็ได้แหละนะครับตีบอสก็กลายเป็น20กว่าแต่แบบเนี่ยได้18ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากครับอ่ะแล้วก็ปิดพันหมดนะครับเว็บต่อไปนะครับจำไว้อย่างนึงคือแจ็คเขียวเนี่ย1 2 3แล้วบอส4 5 6แล้วบอสนะครับทุกๆ3เว็บนะบอสจะเกิดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจบเว็บนี้เว็บถัดไปจะเป็นบอสนะตัวเกมเขาจะประกาศบอกเราตรงนี้นะเห็นว่าสิ้นสุดเว็บที่3บอสแพทเทิร์น1เราจะเริ่มนะครับก็รอเลยถ้าตอนที่ผมเล่นนะผมแปลงไว้ทั้งหมด3ดีบัฟใส่บอสผมกด2ดาเมจก่อนเลยอาจจะทำให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับผมจะไปทั้งหมดก่อนใช่ไหมแล้วก็ดีบัฟใส่บอสนะครับแล้วก็บัฟดาเมจ2อันคือถ้าเซตที่ผมใส่ตอนนี้ถ้าเป็นเซตนี้ที่เพื่อนๆใส่แบบเนี้ยนะครับประมาณอย่างเงี้ยดีเฟนซ์2,000นิดๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถกด2บัฟใส่บอสตัวแรกได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความถึกเลยนะครับก็ยืนตีไปก่อนนะครับฟูลบัฟไปก่อนเพราะว่าเหตุผลที่กดฟูลบัฟตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้บัฟแดงตัวเนี้ยนะครับบัฟดาเมจเนี่ยมันจะคูลดาวน์มาทันเวฟถัดไปพอดีนะครับเราจะใช้บัฟแดงตัวนี้ในการเคลียร์มอนเคลียร์บอสเวฟถัดไปด้วยนะครับเห็นไหมคือเลือดผมลดนะลดครึ่งหลอดนะครับแต่ว่ามันยังพอยืนไหวนะครับตรงนี้ถ้าใครใส่หูเดฟก็ได้นะคือผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับหูเดฟเดฟบวก5อะไรเงี้ยแต่ว่าผมลองเทสแล้วผมยืนไหวอยู่ผมก็ใส่นี้ไปก่อนซึ่งพอเลือดลดเกินแบบ 3,000 อย่างเงี้ยใกล้ๆตายผมจะกดบัฟเขียวแต่สังเกตเห็นป่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเลือดมันก็จะกลับมาเต็มแบบมันยังยืนไหวอยู่ดีนะครับผมก็เลยไม่จำเป็นต้องสลับไปใส่หูรงหูเดฟเลยนะมันดูดเลือดทันอยู่นะครับอ้อจริงๆพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเราลืมพูดถึงเรื่องมันทั้งหมดได้ยังไงวะใช่ไหมเพราะว่าพอตีบอสแล้วเพิ่งนึกได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่านี่คือเหตุผลนะครับที่ทำไมนะครับตัวละครฟอร์สการของผมนะถึงใช้นะครับในส่วนของ Battle Mode ที่เป็น Battle Mode 3แบบไม่เซตฟอร์ทัลนะครับนี่แบบนี้อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ Battle Mode 3ผมใช้แบบไม่เซตฟอร์ทัลแบบนี้นะก็คือเป็นท่า B หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เซตตัวเดดโบหรือว่าฟอร์ทัลเลยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนจบแจ็คเขียว6เวฟนะครับว่าทำไมถึงเราเลือกแบบนี้นะเอาเพื่อนๆดูการใช้งานไปในนี้ก่อนนะครับทันไหมเนี่ยผมไม่รู้ผมกดออร่าไวหรือเปล่าแต่ได้อยู่คิดว่าได้อยู่เห็นปะบัฟเขียวผมก็ไม่ได้กดนะครับเวลาเลือกความสำคัญของบัฟอ่ะมันพูดยากนะว่าจะกดบัฟไหนก่อนแต่ว่าบัฟเขียวเป็นบัฟที่คูลดาวน์มาไวที่สุดนะครับเราจะกดบัฟเขียวเป็นบัฟแรกก่อนเสมอก็ได้นะแต่ผมว่าบางสถานการณ์ผมก็กดบัฟดูดเลือดนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานเพื่อนๆคือบัฟเขียวมันเป็นบัฟโลคูลดาวไวกดใช้ก่อนก็ได้บัฟสีฟ้าเนี่ยเป็นบัฟถึกนะครับก็คูลดาวนานเอาไว้กดตอนแบบจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยส่วนบัฟดูดเลือดอ่ะเอาไว้กดตอนที่เรารู้สึกว่าแบบเรายืนไหวแต่ดูดเลือดไม่ทันอ่ะผมจะกดประมาณนั้นเดี๋ยวลองไปดูว่าผมกดประมาณไหนนะครับผมไม่ได้กดบัฟเขียวก่อนเสมอนะบางสถานการณ์ผมก็กดบัฟดูดเลือดก่อนนะครับเว็บนี้นะครับผมจะกด2ออร่านะครับคือแปลง Battle Mode แล้วก็ต่อด้วยออร่าไปเลยทับไปเลยเพราะว่าผมต้องการดาเมจนะครับเพราะผมอยากจะเคลียร์มอนเว็บนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมจะเดินวนประมาณรอบ2รอบนะครับแล้วคลิกมอนตัวที่เราคิดว่าจะทำให้เราตีได้เยอะที่สุดแล้วกดบัฟดาเมจเลยนะครับนี่แบบนี้เห็นป่ะพอบัฟเนี้ยถ้าเรากดแล้วเราดูดเลือดทันอ่ะเราก็กดแค่ดาเมจก็พอแต่ถ้าเรากดแล้วมันดูดเลือดไม่ทันอ่ะผมก็จะกดบัฟดูดเลือดเข้าไปสู้ด้วยนะครับหรืออย่างที่บอกเพื่อนๆจะกดบัฟเขียวด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าผมรู้สึกอ่านเนี้ยผมกดบัฟดาเมจแล้วผมยืนไหวผมก็จะกดแค่นี้นะครับก็จะไม่กดเพิ่มอันเนี้ยจะเป็นเวฟหนึ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเรายืนเคลียร์แบบเนี้ยแล้วมันตีโดนเยอะหลายตัวไม่ต้องขยับมากก็ได้เพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเรามัวแต่ขยับอ่ะครับมัวแต่ขยับลากมอนอ่ะเวลามันลดลงเรื่อยๆเราจะไม่ได้เคลียร์มอนในกลุ่มสักทีนึกออกปะมันก็จะกลายเป็นแบบตัวมอนที่ตายอ่ะมันก็จะน้อยลงแต่ถ้าอย่างเงี้ยแบบเรารู้สึกว่าแบบเราขยับแล้วเพื่อหาโพชั่นที่ดีขึ้นก็ได้แต่อย่าขยับเยอะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าขยับเยอะอ่ะบางทีดาเมจเราขาดนะครับถ้าสมมติผมมัวแต่ไปขยับใช่ไหมบางทีอ่ะเอ้ยแต่ในโชคดีหน่อยดาเมจถึงนะครับอันนี้ดาเมจถึงไม่มีปัญหานะครับลบยกเลิกไอ้35เศษเวฟที่5นะครับเวฟนี้คือเวฟเจ้าปัญหาที่สุดคือเวฟที่ยากที่สุดแล้วสำหรับผมนะเพราะว่าเวฟเนี้ยมอนมันตีไกลแล้วมันตีแม่นแล้วมันตีแรงมากวิธีการของผมนะผมจะคนอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่เวฟนี้ผมจะไม่ลากมอนทั้งหมดนะครับผมจะยืนแค่ประมาณแถวๆนี้แถวหน้าบันไดนะครับแล้วผมจะลากมอนแค่ครึ่งเดียวนะครับผมจะเอามาแค่ครึ่งเดียวโดยที่ผมจะกดนะครับไปทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับแบบนี้อ่ะปุ๊บเห็นไหมมอนมาปุ๊บผมจะมาแค่ครึ่งเดียวนะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ออร่าแล้วผมจะลากเข้ามุมตรงนี้เลยนะครับแล้วผมก็กดตีออโต้แบบนี้
แล้วผมก็จะกดบัฟดาเมจที่เหลืออยู่อีกหนึ่งกันตรงเว็บนี้เนี่ยคือถ้าใครคิดว่าลากมากกว่านี้แล้วไหวคุณลองก็ได้นะแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงนะครับผมพูดตรงๆว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่มันยากเกินไปสำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาแค่ประมาณนี้แหละนะครับพยายามปรับองศาการยิงหรือว่าเลือกมุมที่เรายิงแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบมันยิงโดนเยอะที่สุดอะนะครับแล้วเราก็ยิงไปแบบนั้นเลยแล้วก็เว็บนี้เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ถ้าเป็นไม่ได้ไม่ต้องขยับเยอะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้เพราะว่าถ้าเราเดินเยอะๆเรามีโอกาสที่แบบเลือดเราจะไหลแล้ววูบตายไปเลยครับเพื่อนสังเกตจากในสตรีมเวลาผมตายส่วนใหญ่จากดันเนี้ยผมก็ตายกับเวฟนี้แหละนะครับเพราะว่าเวฟนี้คือเวฟที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะหินที่สุดแล้วแล้วถ้าเป็นเวฟนี้นะถ้าเป็นเวฟนี้นะเพื่อนๆความสำคัญของบัฟนะครับถ้าจะตายจริงๆกดบัฟเขียวก่อนนะครับเก็บบัฟดูดเลือดกับบัฟฟ้าไว้นะครับบัฟฟ้าห้ามกดเวฟนี้เด็ดขาดนะครับห้ามกดเลยเด็ดขาดนะเราจะเก็บบัฟนะครับที่เป็นบัฟฟ้าไว้กดเวฟต่อไปเท่านั้นนะครับอ่ะผมจะจัดมุมยิงนิดนึงโอเคจะได้ตัวนั้นอ่ะเห็นปะตัวนั้นอ่ะถ้าผมเดินไปตีผมก็จะได้อีกอันนึงนะแต่ผมจะเสียกองนี้นะครับเห็นปะผมก็จะไม่ขยับนะครับก็ปล่อยมันไหลไปไม่เป็นไรพอเหลือ3วิ2วิผมปิดเลยนะครับไปทั้งหมดปึ๊บยอมเสียนะครับเว็บนี้ต้องยอมเสียเพราะอย่างที่บอกเว็บนี้เราจะเคลียร์ได้ยากมากนะครับถ้าเราเป็นฟอร์สกันคือมันค่อนข้างตีแรงนะแต่ถ้าใครที่แบบมั่นใจว่าดูดเลือดทันแน่ๆคุณยืนกลางดงก็ได้นะคุณยืนกลางดงแล้วก็ลากมามุมแถวๆเนี้ยนะครับลากมามุมห้องตรงเนี้ยแล้วก็ยิงสาดก็ได้นะครับใช้แบท2ยิงก็ได้นะแต่ผมอย่างที่บอกผมไม่มั่นใจผมไม่อยากเสี่ยงเสียบัฟนะครับยา GOTM อย่างเงี้ยผมก็ไม่ใช้นะครับส่วนเว็บนี้นะผมจะมายืนกลางห้องนะครับตรงนี้เลยนะครับกลางห้องเลยนะแล้วผมก็จะกดไปทั้งหมด3เหมือนเดิมแล้วก็ออร่าแล้วต่อด้วยบัฟฟ้านะครับนี่เราจะกดบัฟฟ้าแล้วลากมันเป็นวงกลมแบบนี้ก่อนแล้วยิงเลยครับแล้วผมจะกดบัฟดาเมจเพราะว่าบัฟฟ้าเรายังติดอยู่เห็นปะบัฟถึกเรายังติดอยู่นะครับผมจะกดบัฟดาเมจไปเลยนะครับแบบนี้แล้วพอบัฟหมดปุ๊บสังเกตจะตายไหมถ้าจะตายเรารอกดบัฟเขียวสังเกตบัฟก่อนสังเกตเลือดก่อนนะครับถ้าจะตายค่อยกดบัฟเขียวถ้าไม่ตายไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่มั่นใจกดบัฟเขียวได้ผมกดบัฟเขียวไปเผื่อไว้ก่อนแต่ว่าปกติผมจะไม่กดนะแต่รอบนี้เดี๋ยวตายในคลิปเดี๋ยวเขินนะครับเนี่ยสังเกตพอตรงเนี้ยเราลากมอนมาเป็นมุมอย่างเงี้ยสังเกตเห็นปะมันจะโดนเกือบทุกตัวเลยนะครับมันอาจจะมีบ้างที่แบบเบี้ยวเบี้ยวเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะแล้วก็พอเราได้โพซิชันที่สวยแล้วใช่ไหมเรากดนะครับบัฟดาเมจเอ้ยผมไม่ได้กดบัฟดาเมจด้วยว่าเมื่อกี้กดไม่ติดโอ้โหงั้นกดดาเมจกระดูกเลือดครับโอ้โหก็ว่าอยู่ไม่เป็นไรยังเคลียร์ได้อยู่30วิยังถือว่าโชคดีเคลียร์ได้โอ้โหเมื่อกี้กดดาเมจไม่ติดนะครับอาจจะได้แค่60เมตรอันนี้นะครับประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วเว็บถัดไปมันจะเป็นเว็บบอสไทยแลนด์ซึ่งมันยากมากเราก็จะไม่ตีนะครับถัดนี้เราก็จะกดออกไปก่อนจริงๆเสียดายนะอาจจะได้เกือบ65เมตรแต่เว็บนี้ได้60เมตรนะครับนี่รอบนี้60ก็ได้6เศษตอนนี้เศษน่าจะประมาณ 1,500 นะครับสมมติเราตีเฉลี่ยไป Chaos Core มันราคาเท่าไหร่ 1,500 1,600 อ่ะตีไป 1,500เผื่อราคาตกอีก 1,500 เราฟาร์มได้วันละ60เม็ดก็ตกวันละ 80,000 90,000 อยู่ดีนะครับอันนี้คือเทคนิคคร่าวๆอ่ะกลับมาพูดถึงเรื่องไว้ทั้งหมดนิดนึงนะครับก่อนจะปิดคลิปกันไปนะครับมาอยู่ช่วงท้ายเลยเพราะเพิ่งนึกได้คือถ้าสังเกตนะเพื่อนๆไว้ทั้งหมดผมจะไม่ปรับฟอร์เทลเลยเห็นป่ะผมจะไม่ปรับสเต็ป1เลยคือผมเคยทำให้ดูในสตรีมไปแล้วว่าเวลาเราเปิดฟอร์เทลเดดโบมันจะเสียแอนิเมชันในการตีค่อนข้างหนักแล้วเหตุผลที่ผมไม่ใช้ท่า A นะครับคือเครื่องในระยะการโจมตีมันเท่ากันก็จริงนะครับพวกดาเมจอย่างเงี้ยมันเท่ากันก็จริงแต่ว่าเวลาไปใช้งานจริงๆอ่ะเพื่อนๆเวลาไปใช้งานจริงๆอ่ะเอาง่ายๆคือ1เลยนะถ้าเราตี A สลับ B อะแอนิเมชันมันจะช้ากว่าการที่เรายิง B เพียวๆนะครับ2ก็คือเวลาเราใช้งานจริงๆอ่ะเวลาเรากดฟอร์ทัลอ่ะที่เป็นตัวอันติอ่ะมันจะมีจังหวะยกนะครับยกปืนยกอะไรอย่างเงี้ยมันเสียแอนิเมชันในการตีซึ่งเรามีโอกาสตายกับจังหวะนั้นนะสูงมากเพราะเราจะดูดเลือดไม่ทันความสำคัญของการเซตสกิลแบบเดียวเนี่ยแบบเดียวๆแบบเนี้ยมันให้ความสำคัญก็คือมันจะ DPS ต่อเนื่องกว่าเราจะดูดเลือดได้ต่อเนื่องซึ่งเราจะไม่ตายนะครับเวลาเราไปลงพวกดันใจเขียวแบบเนี้ยกับอีกอย่างนึงเพื่อนๆสังเกตเวลาเราไปกดพวกฟอร์เทลหรือว่าเป็นเดดโรอ่ะมันจะมีการลบสเตตนะครับตัวเองมันแรงขึ้นจริงยอมรับว่าดาเมจแรงขึ้นนะครับไม่เถียงนะพวกคิดาเมจพวกแอมพวกแมกเนตอย่างเงี้ยแต่คุณสังเกตนะเนี่ยลบดีเฟนซ์ลบ HP นะครับลบเนี่ย HP ลบเดฟตัวละครฟอร์สกันอ่ะเป็นตัวละครที่บางอยู่แล้วนะครับเราไม่เหมือนอาชีพอื่นแบบฟอร์สชิลใช่ป่ะฟอร์สกันเราเองอ่ะบางทีเราลบเดฟไปเราอาจจะไปตายในดันก็ได้นะถูกป่ะอาจจะตายในเวฟด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยผมจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้แค่นี้เพื่อความเซฟในตัวเองเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกว่าดาเมจแรงแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ยืนตีมอนถ้าตายไปเลยก็ไม่มีความหมายนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะคลิปน่าจะยาวอยู่พอสมควรนะครับแนวทางในการเลือกเล่นลงใจเขียวนะครับสำหรับตัวละครฟอร์สกันเนอร์นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับ
ถ้าติดผิดพลาดตรงไหนไปขออภัยด้วยนะแต่ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย